ครสวรรค์หรือเมืองสี่แควเป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งโบราณด้วยพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีอย่างมากมายที่ชุมชนจันเสนซึ่งเป็นตำบลแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอตาครีจากหลักฐานที่ได้พบทำให้ทราบว่าดินแดนแห่งนี้อดีตเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณในยุคทวาราวดีหรืออาจจะเก่ากว่านั้นด้วยเหตุที่เมืองนครสวรรค์นี้เป็นจุดรวมของแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่ไหลลงมาจากทางภาคเหนือมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพพระเกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาต่างขนานนามให้ท่านว่าเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควพระครูนิวาสธรรมขันหลวงพ่อเดิมอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโพตำบลหนองโพอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์พระครูนิวาสธรรมขันหลวงพ่อเดิมเกิดที่บ้านหนองโพเมื่อวันพุธแรม11ค่ำเดือน3ปีวอกจุลศักราช1222ตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2403โยมบิดาชื่อเนียมโยมมารดาชื่อนางผู้ผู้มณีบิดาเป็นชาวบ้านเนินมะกอกอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โยมมารดาเป็นชาวบ้านหนองโพด้วยเหตุที่เป็นลูกคนแรกของบิดามารดาปู่ย่าตายายจึงให้ชื่อว่าเดิมหลวงพ่อมีน้องร่วมบิดามารดาอีก5คนคือนางทองคําคงหารนางภูทองหนุนนายดวนผู้มณีนางพันจันเจริญและนางเปลืองมื่นนราเดชจันทร์การศึกษาของหลวงพ่อเดิมเมื่อรุ่นเยาว์วัยก่อนอุปสมบทนั้นคงจะไม่ได้เล่าเรียนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนักยิ่งเป็นลูกคนโตของพ่อแม่ด้วยแล้วโอกาสที่จะได้เล่าเรียนอยู่วัดอยู่วาในสมัยอายุเยาว์วัยก็ย่อมจะมีน้อยจึงเข้าใจว่าหลวงพ่อเห็นจะไม่ได้เล่าเรียนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวจึงไม่เคยได้ยินใครเล่าให้ฟังถึงการศึกษาของหลวงพ่อในสมัยเยาว์วัยต่อมาเมื่อวันอาทิตย์แรม13ค่ำเดือน11ปีมะโรงโทศกตรงกับวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2423โยมบิดาของหลวงพ่อได้พาไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทสีมาวัดเขาแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามเป็นพระอุปัชฌาย์และพระครูพยุหนุสาสหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองตำบลท่าน้ำอ้อยกับหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลตำบลสะทะเลเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วพระอุปัชฌาย์ได้ให้นามฉายานามว่าพุทธสโรจน์